เยอะเลยตอนนั้น3ปีเปิด100สาขาก็ขายดีนะแต่ด้วยความที่เราเปิดเร็วมากมันอาจจะขาดความพร้อมเช่นเลือกสถานที่พลาดหรือทีมงานไม่พร้อมก็เริ่มขาดทุนผมขาดทุนไป3ปีเนี่ย300กว่าล้านผมประมาณสักไม่ถึง 20,000 ก็เลยคิดว่าถ้ามาเปิดร้านถ้ามากกว่า 20,000 ก็ถือว่าโอเคละคำนวณแล้วคิดว่ายังไงก็ต้องได้ก็เลยตัดสินใจลาออกจากแบงค์แล้วก็มาเปิดร้านนะเปิดวันแรกขายได้ 6,500 เดี๋ยวเครียดมากเลยว่าจะโทรไปหาพี่เขาขอกลับไปอยู่แบงค์ไหม วิธีการขายของผมก็คือคุยกันลูกค้าเดินเข้ามาสวัสดีครับคุณพี่วันนี้มาดูเครื่องคอมใช่ไหมครับเดี๋ยวให้ผมแนะนำสเปคให้ไหมครับพี่ใช้งานด้านไหนอะไรผมว่าคนไทยเนี่ยมีความแบบขี้เกรงใจตะกี้คุยกับจิ๊บนานมากเลยอธิบายกันตั้งนานจิ๊บพี่ไปดูร้านโน้นมาเนี่ยเขาให้ 29,000 เองแล้วจิ๊บบอกว่าถ้ากลับมาเดี๋ยวลดให้อีกพี่ซื้อผมเถอะให้ผมได้บริการหลังการขายดีกว่าถ้ามีอะไรเสียมีปัญหาเนี่ยผมดูแลให้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะกลับมาจนถึงวันหนึ่งเราคิดว่าเราจะโตคิดจะมียอดที่มันเยอะยอดเยอะก็คือต้องเปิดสาขาผมก็วางแผนว่าเอ้ยเราจะโตเนี่ยเราจะกู้เงินแบงค์ซึ่งอาจจะต้องกู้เยอะหน่อยเปิดเยอะเลยตอนนั้น3ปีเปิด100สาขาก็ขายดีนะแต่ด้วยความที่เราเปิดเร็วมากมันอาจจะขาดความพร้อมเช่นเลือกสถานที่พลาดหรือทีมงานไม่พร้อมก็เริ่มขาดทุนผมขาดทุนไป3ปีเนี่ย300กว่าล้านก็เริ่มปิดสาขาที่ขาดทุนพอปิดสาขาแรกก็เฮ้ยก็ไม่ขาดทุนแล้วไงก็มานอนคิดเฮ้ยพรุ่งนี้ฉันจะปิดที่ไหนดีวะผมปิดไป60สาขาในช่วงนี้มาในปี114เราก็เริ่มทำแบรนด์ใหม่ก็ไปหากูรูก็ไปเจอดร.สอนจงศรีจันทร์บอกว่าโอเคจาก JB เปลี่ยนเป็นไมล์เลยไมล์คือเลือกขายสินค้าที่เป็นไฮเอ็นหน่อยที่เป็น middle to high ส่วน JB เนี่ยขายทุกอย่างแต่2ที่เนี่ยขายราคาเท่ากันเดิมเป็น JB พอรีโลโก้ใหม่อะไรมันก็ดูสวยขึ้นจากยอดขายเดือนละ11ล้านเป็น27ล้านที่นั่นโอ้ยฉันมาถูกทางแล้วเราจะเปิดเป็นไมล์แล้วก็ค่อยเปิดไปเรื่อยๆตอนนี้เราไมล์เรามีอยู่ประมาณ7สาขาจุดที่มาถึงจุดนี้ผมคิดว่าสำหรับผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาพยายามมองในแง่ลบก่อนว่าเฮ้ยร้านเราเนี่ยมีจุดอ่อนกว่าคนอื่นยังไงก็จะพยายามพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพราะผมคิดว่าตรงนี้มันทำให้เรานำคู่แข่งได้ข้อแรกเลยผมคิดว่าตัวระบบเนี่ยสำคัญมากสินค้า1ตัวโอนไปที่ไหนเมื่อไหร่ผมรู้หมดเลยเรามีระบบซีเรียลในการคุมตัวอย่างเช่นมีโน้ตบุ๊กเข้ามาสมมติไปอยู่สาขาโคราช2ตัวไปอาทิตย์เดียวขายหมดเราส่งล็อตที่2ล็อตที่3ล็อตที่4ล็อตที่5ไปอาจจะล็อตละทิ้งครั้งละ2ตัว3ตัว5ตัวแล้วแต่เรารู้ว่ายอดขายแต่ละสาขาเป็นยังไงรู้แบบเรียลไทม์ตัวอย่างเช่นสาขาพระราม2เนี่ยควรจะขายวันละล้านวันเสาร์ตอนเย็นแล้วยังเพิ่งจะได้300,000 400,000เราก็สามารถโทรช่วยขายหน่อยทำไมอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันช่วยได้เยอะมากบางคนทำธุรกิจเนี่ยถึงสิ้นเดือนแล้วยังไม่รู้เลยว่ายอดขายเท่าไหร่กว่าจะรู้วันที่3แต่ถ้าเราทำเดียวทำเราจะรู้ทุกวันตลอดเวลาตอนนี้เป็นโลกของอีคอมเมิร์ซออนไลน์กำลังมาแรงมากออนไลน์เนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างเรามีข้อมูลลูกค้าทั้งหมดใครซื้อเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงจ่ายด้วยอะไรส่งที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เราส่งในกรุงเทพเนี่ยเราส่งภายใน3ชั่วโมงแต่ถ้าคุณอยากได้2ชั่วโมงเนี่ยจ่ายเพิ่ม500เชื่อไหมว่าใน1เดือนเนี่ยมีคนจ่ายเพิ่ม500เนี่ยประมาณ400คน
คำถามคือถ้าเขารออีกชั่วโมงเดียวไม่ต้องจ่ายแล้วนะ500ฟรีความเร็วในการบริการเนี่ยสำคัญมากลูกค้ายอมจ่ายถ้าคุณส่งได้เร็วกว่าคนอื่นก็มาซื้อมันเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เริ่มมีหลายๆเจ้าเริ่มมีเวลาฟิกเข้ามาซึ่งผมนี่แหละเป็นคนเริ่มต้น